ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Discussion คุยค้นคนกีฬาทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับอยู่กับเรา3คนก็มีเวลาให้ได้พูดคุยกัน1ชั่วโมงวันนี้ก็เรื่องของฟุตบอลไทยหลังจากที่แข่งขันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับก็เราได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการคือชนะแล้วก็ถือว่าชนะค่อนข้างจะสวยงามจริงๆบางคนก็บอกว่าโอ้ 4-0 นี่น้อยไปด้วยนะครับมีโอกาสน่าจะยิงได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าเราก็ได้เห็นมิติของเกมที่มันดีขึ้นแต่มันก็มีปัญหาที่เรา3คนมองเห็นว่ามันชัดเจนเลยว่าพอไม่มีธีรธรไม่มีชนาธิปมิติเกมมันไม่มีเลยจากเกมกับทางติมอร์เปลี่ยนมาถึงพม่าเนี่ยมันเห็นชัดเจนก็เลยต้องมาดูว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีชุดนี้แล้วเจอเกมยากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันตันเนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนได้หลายคนบอกว่าโอ้โหเราน่าจะมีโอกาสเป็นถึงแชมป์แล้วแน่แต่อาจจะยังเร็วเกินไปเพราะว่าคู่แข่งเกมเราไปเนี่ยเราเจอฟิลิปปินส์วันพรุ่งนี้แล้วนะก็2เกมแรกอ่ะจะไปบอกว่าเราไปถึงแชมป์มันผมว่ามันยากเกินมันจำเป็นที่จะต้องชนะทีมยากๆก่อนอ่ะคือเราชนะทีมที่ต้องชนะแล้วเราเอาตัวรอดได้แล้วมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นใจในการที่จะเจอกับทีมยากๆอันนี้พูดได้แต่ถ้าถามว่าหูชนะเมียนมา 4-0 ในวันที่เขาก็เห็นอยู่ว่าตัวผู้เล่นหลักๆอ่ะที่เรารู้จักกันอองทูซอมินตุนอะไรไม่มีเลยอ่ะครับคยอโคโคอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยแล้วก็ชนะติมอร์ 2-0 แล้วบอกว่าเราจะเป็นแชมป์เนี่ยมองไปดูอีกกลุ่มนึงอ่ะเวียดนามเขาถล่มมาเลย 3-0 นะถูกป่ะคือถ้าเป็นแชมป์หรือบอกว่าหูมันคือชัยชนะอย่างเกรียงไกรจริงๆอ่ะผมว่าต้องชนะทีมอย่างฟิลิปปินส์ที่เพิ่งถล่มติมอร์ 7-0 มาแบบสัก 2-0 ก็ได้หรือว่าแล้วก็ตามด้วยชนะสิงคโปร์ 2-0 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าหมดผมมองไปถึงแชมป์ได้ละเพราะว่าเราถ้าเราสามารถทำได้ถึงขั้นนั้นอะแต่ว่าถ้ากับการที่ชนะเมียนมา 4-0 แต่ถามว่าชนะ 4-0 น่ะดีไหมดีได้กำลังใจได้ความมั่นใจแล้วก็อีกอย่างนึงผมเข้าใจว่าครั้งเนี้ยมาโน่เลือกรูปแบบที่เล่นด้วยกันได้ของนักเตะอย่างนักเตะที่เข้ามาแล้วผู้คนอยากให้เล่นร่วมกันอย่างธีรธรอย่างชนาธิปอย่างธนวัฒน์ได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นกว่าที่นัดแรกคือนัดแรกเนี่ยผมเวลามองไปถึงเรื่องของวิธีการคือนัดแรกเนี่ยเรามีวิธีการที่บางอย่างที่ทำให้ดูเหมือนว่าติมอร์เขาจะเซฟผลการแข่งขันได้นานมันทำให้เราชนะเขาได้แค่ 2-0 แต่นัดที่2เนี่ยผมว่ามันดีขึ้นประกอบกับการที่มีชนาธิปการที่มีธีรธรด้วยแหละครับเอามาที่มุมมองของพี่โจนบ้างฟุตบอลแบบเนี้ยดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในมุมมองของพี่ที่ติดตามดูมาอย่างต่อเนื่องคิดว่าเราจะไปได้ถึงระดับไหนในรายการนี้ครับก็น่าจะรอบรองชนะเลิศเป็นอย่างต่ำแหละนักกับฟิลิปปินส์นี่ก็คงได้เห็นคุณภาพที่แท้จริงเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นฝรั่งทั้งนั้นก็เป็นลูกครึ่งที่เรียกว่าเขาไม่ได้โอนนะเขาก็มาตามกฎว่าคนฟิลิปปินส์จริงๆก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลกันหรอกเนื่องจากประเทศเขาอยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกาเขาได้รับอิทธิพลจากอเมริกาเขาเล่นบาสเกตบอลครับบาสที่เขาเป็นเต้ยในระดับเอเชียเลยแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยเขาไม่มีคนเล่นเขาก็เลยต้องไปใช้ลูกครึ่งมาตั้งแต่ยุคน่าจะมิเชลไวส์เป็นกุนซือเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเขาก็จะต้องเล่นช็อตคัทหาทางลัดที่จะยกระดับฟิลิปปินส์ซึ่งมันก็ได้ผลมันก็ยกระดับฟิลิปปินส์ขึ้นได้อันดับโลกก็ขึ้นมาติมอร์เลสเตจะเล่นมุกนี้เหมือนกันแต่อันนั้นผิดอันนั้นคือไปเอาบราซิลมาโอนเฉยไม่ได้มีความผูกพันกับสายเลือดอันนี้ดังนั้นนัดหน้าเนี่ยแล้วฟิลิปปินส์ยิ่งถล่มติมอร์มา 7-0 เนี่ยกับเราชนะติมอร์ 2-0 ชนะเมียนมา 4-0เกมกับติมอร์สำหรับผมมันยังน่าผิดหวังต่อให้เราไม่มีอุ้มไม่มีเจเราเจอติมอร์มันก็ต้อง 4-0 เอาพูดตรงๆแล้วอย่างหนึ่งที่เรายังไม่เคยทำได้ก็คือลูกเปิดมงทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาโมงกันได้ทั้งลูกทั้งทีมแล้วนะเขาหากินจากลูกเตะมุมก็ได้ทั้งหมดลูกโยนกันหมดแล้วนะครับเราเนี่ยยังโมงไม่เข้าเป้าสักลูกเลยเซนเตอร์เราก็ยังโมงไม่ได้สักประตูผมว่ามิติมันอย่างที่บอกอะมิติการเข้าทำเรามันยังไม่หลากหลายมันยังไม่หลากหลายมันยังไม่แบบว่าอย่างฟิลิปปินส์ชนะติมอร์เนี่ยมันมีการเข้าทำทุกรูปแบบเปิดไปมุมมงลูกเซตพีเซตเพย์ตัวใหญ่ที่ได้เปรียบต้องมงได้มีจังหวะเลี้ยงกินตัวมีการสร้างสรรค์เกม 1-2 คือวันที่ผมเราจะพอใจคือวันที่เราต้องเล่นแบบเนี้ย
คือมีรูปแบบแบบในแบบที่ฟิลิปปินส์เขาทำกับติมอร์ครับคือมีรูปแบบหลายรูปแบบในการที่จะเข้าทำอ่ะกับเมียนมาเนี่ยเรานำ 1-0 ครึ่งแรกด้วยแบบตื้อๆเราเหนือกว่าในเรื่องของคุณภาพผู้เล่นยังไงเนี่ยมันก็ควรจะต้องชนะอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ยังจะไม่เห็นเรื่องของรูปแบบการเข้าทำที่มันหลากหลายสักเท่าไหร่อันเนี้ยก็ในมุมของผมนะผมก็แค่อยากจะรู้สึกว่าเราควรจะต้องมีมิติมันไม่ใช่ว่ามันไม่หลากหลายมันมีหลากหลายแต่มันไม่มีประสิทธิภาพอย่างลูกเปิดเพราะที่ผมเลยจะบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างจังหวะตบกลับมาแล้วชนาทิพย์ดันไปพยายามที่จะชิปนิ่มๆถ้ามันเข้ามันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เราได้ประตูหรือว่าลูกพุ่งหม่งของธีรศิลป์ที่เกือบจะเป็นแฮตทริกถ้าลูกนั้นเข้ามันก็จะมีลูกหม่งอย่างที่พี่ธนบอกผมว่าจริงๆรูปแบบการเข้าทำมองว่าหลากหลายได้ไหมผมว่ามองว่าหลากหลายได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพใช่คือถ้าจังหวะสุดท้ายในเกมนั้นอ่ะที่เรามีโอกาสทั้งหมด29ครั้งเนี่ยแปรเปลี่ยนจาก4ประตูกลายเป็นสัก7ลูกเนี่ยมันไม่แปลกนะเพราะว่าลูกหม่งธีรศิลป์นี่ก็น่าได้มากเลยนะใช่มุ้ยตั้งแต่เกมแรกไอ้ลูกยิงเมียนมา1สวนลูกเนี่ยไม่ได้คาดหวังแต่หูยิงดีเหลือเกินยิงดีเหลือเกินบุ้มลูกเนี่ยเกินคาดไอ้ลูกหม่งติมอร์น่ะน่าได้ไม่ได้หรือลูกที่จะลุ้นแฮตทริกที่โผไม่มงอ่ะใช่ทอมเบียยังไม่สามารถมงได้คือผมแค่รู้สึกว่าทีมอื่นๆอ่ะคือเขาอาจจะซ้อมลูกตั้งเตะกันมาหรือเปล่าไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันมีวิธีการหยอดแล้วมงกันเยอะแล้วแต่ว่าเราอ่ะลูกนี้ยังไม่มาผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆผู้เล่นเราก็มีเซนเตอร์ที่ตัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเรายังอาจจะต้องเพิ่มมิติหน่อยแต่เรื่องความเข้าใจเซนบอลเนี่ยดูอย่างลูกเนี่ยเราเหนือก็อยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องห่วงมันเหมือนมันทำกันง่ายจริงๆมันมีอีกลูกนึงนะที่ผมว่ามันจังหวะมันนิดเดียวเลยคือลูกที่ชนาทิพย์จ่ายให้กับสุภชัยอ่ะที่จ่ายแต่ว่ามันล้นไปนิดนึงอ่ะคือถ้าลูกนั้นอ่ะสุภชัยทางของเขาอ่ะมันก้าวไปข้างหน้าไปอีกแค่ก้าวเดียวอ่ะผมว่าใส่ได้เลยคือชนาทิพย์อ่ะนึกว่าแบบจ่ายไปเสร็จปุ๊บสุภชัยใส่ได้เลยอ่ะคือถ้าสุภชัยก้าวไปอีกก้าวนึงคือเซนมันยังนิดนึงอ่ะครับคือลูกนั้นก็สวยผมว่าการมีชนาทิพย์การมีธีรธรมันเพิ่มมิติอะไรบางอย่างแบบนี้แหละแต่ว่าบางทีมันยังอยู่ที่จังหวะสุดท้ายถ้าจังหวะสุดท้ายมันลงตัวมันอะไรมันก็บวกไปทีละหนึ่งประตูนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงแต่ว่าผมมองว่าเรื่องพวกนี้ทีมงานสตาฟโค้ชก็ต้องกลับมาฉุกคิดเหมือนกันนะถ้าเจอฟิลิปปินส์เจอสิงคโปร์หรือว่าไปเล่นรอบรองเนี่ยจังหวะแบบนั้นเนี่ยจังหวะโถมมงของธีรศิลป์ที่ถ้าสมมุติมันตื้อๆแล้วมีจังหวะแบบนั้นอ่ะถ้าดันไปเจอฟิลิปปินส์เนี่ยมันต้องได้นะตอนนี้ไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวเวลาเจอเราอ่ะเราจะรับกันเท่านั้นเองใช่คือแต่ว่าอย่างที่เจพูดเห็นด้วยเราจะเป็นแชมป์ได้แน่ๆถ้าดูจาก2ครั้งที่เมียนมายิงก็ไปชนเสาชนคานเราน่าจะมากระดวงพอสมควรแล้วก็คู่ต่อสู้เวลาเจอเราเขาเกรงเขารู้สึกว่าเราอ่ะตัวใหญ่เขาตัวเล็กกว่าเราแล้วมันก็จะเกิดอย่างที่เจบอกมันก็จะรับอย่างผมว่าเกมหน้าผมอยากดูว่าฟิลิปปินส์จะเล่นยังไงกับเราก็นั่นไงคือที่เราบอกกันว่าเราชนะ2ฟิลิปปินส์ชนะ7เนี่ยถ้าเราไปนั่งดูสเต็ปไล่เลี้ยงแต่ติมอร์เล่นกับไทยมาเล่นกับทางพม่ามาเล่นกับทางฟิลิปปินส์โอ้โหอยู่กับไทยเนี่ยบอลที่ได้บุกขึ้นไปเนี่ยคือเป็นจังหวะที่เราจ่ายบอลเสียกันเองนะเขาตัดเราไม่ได้แล้วเขาก็เล่นโต้ไปแต่พอเสียบอลคืนให้ไทยปุ๊บแทนที่เขาจะไล่เพสเราเขาถอยเลยเขาถอยไปรอยแดนเกมที่มันทำให้เราเห็นว่าประโยชน์ในการเล่นเกมลูกของเรามันดีขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าพม่าเขาแลกให้ด้วยแล้วก็ประตูสำคัญคือลูกเราขึ้นนำ 1-0 แล้วแหละ มันเลยทำให้จบ 1-0 เนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะจะมองในแง่ดีคือเรานำน้อยก็ใช่แต่มันทำให้ครึ่งหลังอะพม่าเขาเปิดมากขึ้นเพราะเขาตามเราลูกเดียวในช่วง 4-5 ทีแรกเขาก็คิดว่าเขาจะกลับมาได้พอเขาเปิดเสร็จปั๊บจุดโทษนะเปลี่ยนเกมมันก็ทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นแต่คำถามที่ผมจะถามต่อคือว่าสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เขาเห็นเรามา2เกมแล้วเขาเห็นว่าถ้ารับลึกเนี่ยปัญหาของไทยคือมันเซตได้ซ้ายออกขวาได้หมดแต่มันเปิดเนี่ยคืออย่างที่พี่โทนบอกมันเปิดยังไม่ค่อยเข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่แล้วก็การเจาะตามช่องพอเจอรับแน่นๆเนี่ยประมาณ 6-7 คนตรงกลางเนี่ยเฮ้ยไปมาเรื่องการเคลื่อนที่ดูมีปัญหาแต่สิ่งที่ดีคือเราก็ได้ชุดที่ดีที่สุดมาในเกมที่แล้วนะครับ
ซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเพราะว่าผมก็นั่งทำไลน์อัพมาแล้วอยากให้พวกเราเห็นรายละเอียดในการที่มาโน่เนี่ยค่อยๆปล่อยผู้เล่นลงไปทีละชุดการเปลี่ยน5คนสำหรับไทยซึ่งไม่มีโอกาสได้เก็บตัวเป็นข้อดีเราสตาร์ทด้วยแผนนี้ก่อน 4-4-2 ไดมอนด์ซึ่งเป็นแผนที่เรายอมไม่มีปีกพี่โทนเราอาศัยธีรธรกับนฤบดินทร์หาจังหวะขึ้นเติมไปเพราะพวกนี้คือคอสบอลดีอย่างนฤบดินทร์เนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเยอะเหมือนกันในจังหวะการเปิดคัทแบ็กซึ่งก็ได้ประตูให้ธีรศิลป์ลูกหนึ่งแล้วก็ได้แอสซิสต์ต่อเนื่องคราวนี้ไอ้4กองกลางเนี่ยมันก็คือกองกลางที่เราอยากเห็นเล่นด้วยกันถูกไหมแฟนบอลอยากเห็นชนาธิปเล่นกับธนวัฒน์ก็มีแผนเดียวที่จะตอบโจทย์แผนนี้แหละครับ4-4-2 ไดมอนด์กับ4-2-3-1ที่จะทำให้ธนวัฒน์กับชนาธิปเล่นด้วยกันได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องไปเสียผู้เล่นตรงกลางอีก2คนเพื่อไปเติมปีกไงความลงตัวมันก็เลยอาจจะไม่เกิดขึ้นคราวนี้4-2 ไดมอนด์บอกว่าแฟนบอลบอกอยากให้เล่นแบบนี้ไปตลอดเลยเพราะมันดีแต่ฟุตบอลเนี่ยมันต้องดูคู่แข่งครับเกมที่แล้วเนี่ยที่เราเล่นแบบนี้ได้เพราะว่ากองกลางของพม่าเนี่ยมีคนเดียวคือซัวรามังเป็นตัวรับเราก็ใช้มิดฟิลด์เราที่มีความขยันเคลื่อนที่ดีอย่างธนวัฒน์กับเจชนาธิปเนี่ยไปรุมแล้วเราก็เอาชนะได้ด้วยวิธีการแต่ว่านี่คือครึ่งแรกนะครับพอเสร็จจากครึ่งแรก 4-4-2 ไดมอนด์เราก็มีการปรับเพราะว่าเราเจาะเขาได้แค่ลูกเดียวถูกไหมให้มาดูแผนต่อไปอ่ะ 4-1-2-3 เดี๋ยวขึ้นมาดูเต็มจอเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังเราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่าเราก็ถอดเอาสารัตออกหลายคนออกสารัตเล่นบอลช้าต้องถอดออกแต่พอเอาธีรพันธ์มากลายเป็นตอนนี้การเล่นร่วมกันระหว่างธีรพันธ์กับธนวัฒน์มีปัญหาในแผนนี้นะถ้าสังเกตดีอ่ะบอลมันไม่ค่อยแม่นการเคลื่อนที่มันออกอีกสไตล์นึงแต่ไม่ใช่ว่าธีรพันธ์ผิดนะครับมันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยในการที่จะซ้อมแล้วเราก็เสียชนาธิปไปเราก็เติมปีกมาเอาปฐมพลเอาสุภโชคมาแต่มุ้ยต้องอยู่ต่อเพราะว่ามุ้ยเนี่ยเหมือนทีมปั้นกะให้ยิงแฮตทริกเลยเพื่อที่จะได้แซงนอลัมชาไปซะทีเดียวเลยในเกมนี้นะครับแต่ด้านล่างเนี่ยก็ยังคงใช้ชุดเดิมแผนเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเมื่อนำแล้วต้องการเชฟเพื่อตัดจะไปเล่นเอาประตูโดยการใช้จังหวะโต้กลับไปทางซีชั่นเนี่ยเราทำได้ดีแล้วเราก็เปลี่ยนอีกแผนนึงครับสรุปเนี่ยมาโน่เนี่ยเล่นประมาณ3แผนแล้วได้เห็นชัดเจนนะครับว่าแต่ละชุดเนี่ยมันจัดไว้ไม่เหมือนกันเลยอันนี้แผนสุดท้าย 4-2-3-1 ไม่รู้ว่าพวกเราชอบแบบไหนกันนะครับแต่พอถอดชนาธิปออกพักไว้ก็ใส่วรชิตไปแทนแผนเนี้ยจะเป็นแผนที่สามารถเล่นร่วมกับธนวัฒน์ได้สำหรับชนาธิปก็คือ 4-2-3-1 กับ 4-4-2 ไดมอนด์ประเด็นมันก็คือว่าหลังจากเนี้ยความลงตัวเราจะสามารถหยิบจับแผนไหนให้ถูกช่วงเวลาในการเจอกับคู่แข่งเพราะเห็นแล้วว่ามาโน่เนี่ยมีในใจคือ3แผนเต็มๆแล้ว 4-2 ไดมอนด์ 4-3-3 แล้วก็ 4-2-3-1 ซึ่งในช่วงท้ายของทางครึ่งหลังเนี่ยก็มีทิสตองโดมาเล่นแบ็คขวาแต่เกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยว่ารายละเอียดเนี่ยพอมีฟิลิปโรเลอร์มาเติมเราอาจจะเห็นอีก1มิติเพิ่มเติมอ่ะพอผมไล่เรียงเสร็จปุ๊บถามทั้ง2ท่านไปที่พี่โทนก่อนพี่โทนคิดว่าด้วยความหลากหลายตรงเนี้ยครับของการที่เรามีผู้เล่นที่คุณภาพเนี่ยต้องยอมรับว่าพอเป็นชุดเต็มเนี่ยเราก็ถือว่าขี่คู่แข่งเอาในสายเราก่อนนะคิดว่าเราจะปรับได้ดีขึ้นกว่านี้ไหมในเรื่องของความคมหรือสิ่งที่พี่โทนยังตั้งคำถามอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเราซ้อมกันน้อยแต่เรามีคุณภาพแต่ว่าถ้ายี่ห้อมุ้ยในลูกนั้นไม่น่าพลาดลูกโถมงครับหรือไอเตะมุมแล้วที่มุ้ยมงถากออกไปเนี่ยครับตอนทัวร์นาเมนต์เนี่ยมุ้ยยังขาดเรื่องลูกหัวซึ่งในลีกดีมากนะซึ่งในลีกดีมากในลีกเนี่ยดีขึ้นแบบขึ้นเป็นเข้าเลยอ่ะเยอะมากคือยังขาดลูกหัวนะเกมกับเมียนมาวันนั้นสองจังหวะนะที่น่าจะได้ตีมอยที่จะน่าจะหม่งได้ทั้งที่ตัวหยอดเราหยอดบอลแม่นอยู่แล้วตัวเปิดบอลเราดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็พัฒนาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมมองว่าคู่ต่อสู้ยังไงอ่ะมุ้ยก็คือมุ้ยมันคือคนที่น่ากลัวที่สุดในย่านนี้ใช่คนอื่นก็จะต้องทีมอื่นต้องพยายามจับมุ้ยเราก็ต้องพยายามหาตัวอื่นเล่นอีกเรื่องนึงที่เรายังไม่ได้ทำในมุมผมก็คือการเลี้ยงกินตัวยุคพี่โก้เนี่ยเขาจะมีลุงรัดมีเกิร์กฤทธิ์มีแก๊งประเภทมีปีโป้มีอะไรที่ทะลุทะลวงอ่ะครับพินโยมีพวกที่ตัวเลี้ยงอ่ะที่จะทะลุทะลวงได้บอลบางทีตื้อๆเวียดนามที่มันยิงมาเลย3ลูกเมื่อวานเนี่ยนะมันเลี้ยงกินตัว2ลูกนะคือบอลเนี่ยบางทีมันสู้กันสูสีจังหวะพวกสวนเรามีตัวแหวก1แหวก2เหมือนเจช่วงลุงๆอ่ะครับเจช่วงอายุน้อยๆอ่ะ
แหวก1แหวก2ยิงตุ้มเนี่ยยังไม่มีอันนี้ขาดช็อก2จุดในมุมผมที่เหลือคุณภาพเราตัวผู้เล่นเราคุณภาพเหลือก็อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของเรายังไงให้ได้เราเล่นเป็นระบบเยอะขึ้นเป็นอันนี้เป็นเรื่องดีแต่ว่ามันก็จะขาดลูกบางอย่างไปมันก็จะเห็นว่าจริงๆบอลในย่านอาเซียนเนี่ยมันก็ยังวัดกันด้วยเรื่องคุณภาพผู้เล่นใช่กองหลังอ่อนเลี้ยงเลยเลี้ยงปุบปับปุบปับแหวกยิงตุ้มผมว่าระบบยังไม่ค่อยกินแต่พี่ชนพูดถูกซึ่งเกมแรกอะเขาคิดแบบนั้นเขาถึงเอาบดินลงเพราะเขากล่าวว่าเอาบดินเนี่ยเลี้ยงแหวกจ่ายเลี้ยงแหวกยิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบดินสุภโชคมันก็สุภโชคเองก็มีลักษณะการเล่นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยไอ้ลูกพวกเนี้ยมันยังเป็นลูกที่เรายังไม่น่าจะทำได้ดีกว่านี้จังหวะพวกนี้คราวนี้อีกหนึ่งคำถามประถามทางจอนบ้างเราดูจะแข็งแรงทุกอย่างนะแต่เมื่อกี้ในผังตัวจริงเนี่ยเรากำลังจะโดนบททดสอบเกมรับที่ยากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันชัดแล้วว่าการไปของโจทานเข็มดีเราเหลือปวีเราเหลือเอลิสดอลล์และคู่ที่ยืนเนี่ยแล้วมันโอเคตอนเนี้ยถ้าเปลี่ยนเนี่ยมีคำถามแน่เพราะแฟนบอลตั้งคำถามกับกฤษฎาการ์แมนตลอดตั้งแต่แรกแล้วเกมแรกก็ว่าเฮ้ยเขาเล่นกองกลางเอาลงมาเล่นเซนเตอร์ใบตัวก็เล็กแต่เราเห็นในลีกว่าเขาเล่นได้หลากหลายแล้วตอนนี้ผมว่าผ่าน2เกมเขาพิสูจน์ในเกมที่แล้วผสมคนว่าเขาเก็บกวาดดีหลายจังหวะแต่เกมมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรื่องของเกมรับเรามีส่งสัญญาณเตือนอย่างที่พี่โทนบอกว่าเราควรต้องเสียถึง2ลูกจังๆให้กับทางพม่ามีชนเสามีชนคานเกมฟิลิปปินส์ยากขึ้นด้วยเพราะผู้เล่นฟิลิปปินส์เนี่ยเล่นกับพวกนี้ทั้งหมดเป็นห่วงเรื่องแนวรับไหมเพราะไปถึงนัดชิงเนี่ยเป็นห่วงผมว่าเราเหนื่อยนะตอนนี้เรามีเราพูดกับเรื่องแนวรับนะตอนนี้เรามีเซนเตอร์ที่เป็นเซนเตอร์ธรรมชาติแท้เลยนะคือ3คนใช่เราเลือกใช้โมเนลทอมเบีย1คนส่วนอีก2คนตัดโจนาธานไปเหลือปวีกับเอเลียสปวีเนี่ยไม่มีชื่อตัวสำรองครั้งที่แล้วเนี่ยผมยังเสียวเลยถ้าเรามั่นใจว่าเรากดเขาแหละเมียนมาแต่ถ้าแบบมานูเอลเจ็บมีจังหวะนึงโมเนลเจ็บด้วยที่โดนเข้าข้างหลังอะที่โดนเหมือนโดนแท็กเกิลอะครับหูท่านมานูเอลเจ็บเนี่ยเอลิอัสลงไปเนี่ยก็เป็นเอลิอัสคู่กับกฤษฎากาแมนถูกไหมไม่มีตัวเลือกคือปวีโจนาธานก็กลับแล้วคือแล้วถ้าเจ็บอีกอะใครจะถอยลงมาโอเคเกมกับเมียนมามันผ่านไม่ได้คือที่ผ่านมาเรากดคือแทบว่า4แผงแบ็คโฟอะแทบไม่ได้ยืนเป็นแผงแบ็คโฟเลยอะคือที่โดนจังหวะยิงก็คือโดนจังหวะแบบเราโดนสวนกลับหรือว่าเสียบอลหน้าโกคือโตคือเซตอัพมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เป็นการตั้งรับแผงแบ็คโฟพี่เข้าใจป่ะแต่หมายถึงว่าเราไม่โดนจังหวะที่แบบมันสวนมาแล้วคือมันไม่ได้ยืนตามตำแหน่งแล้วเวลาที่เราบุกกับมันมากกว่าแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนัดล่าสุดมันจะเป็น1 2มันจะเหมือนเป็น3 5 2อ่ะแต่3ข้างหลังมันจะเป็น1กับ2อ่ะมันคือมันเอลอยู่ข้างหลังสุดแล้วก็เป็นกฤษดาขึ้นมากับพิธีวัตรแล้วก็ตรงกลางมันจะเป็น5มันก็เหมือนอุ้มกับต้นอะเป็นเหมือนประมาณวิงแบ็คแหละแล้วตรงกลางอ่ะแล้วก็มีมิดฟิลด์ตัวกลางอีก3คนก็คือชนาทิพย์ธนวัฒน์สารัตแล้วก็กองหน้า2คนก็เหมือนเล่น3 5 2อะเพราะว่าเราบุกเป็นส่วนใหญ่ต้นกับอุ้มส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ยืนตรงเป็นฟูลแบ็คไงส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาเป็นอยู่ตรงกลางซะมากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะเติมขึ้นไปเชื่อมเกมตรงกลางเปิดอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเกมหน้าความเป็นฟูลแบ็คของความเป็นฟูลแบ็คแผงแบ็คโฟของเราอ่ะมันจะต้องทำงานชัดเจนขึ้นใช่มันจะมีการยืนเป็นแผง4คนมากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่ใช่เรากดเขาแบบ70 30หรือ80 20เหมือนนัดแรกแล้วอ่ะอันนี้หมายถึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะกับฟิลิปปินส์เขาไม่กลัวเราหรอกโอเคเขามีความเกรงใจเราอ่ะเพราะว่าเราก็เป็นแบบเราก็เหมือนเป็นเต้ยของอาเซียนอ่ะเนาะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเขาไม่กลัวเราหรอกนักเตะเขา10กว่าคนน่ะเล่นเคยมีดีกรีไทยลีกแล้วกันใช้คำนี้คือทั้งเคยเล่นแล้วก็ปัจจุบันก็เล่นอยู่นักเตะอย่างวรชิตอย่างต้นอย่างอะไรพวกนี้เขาเคยเจอกันมาหมดแล้วไงถ้าไม่นับอย่างบางคนก็เคยเจอชนาทิพย์เคยเจอทีละคือเขาไม่ได้กลัวเราเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยจะเป็นบททดสอบแล้วกองหน้าเขาตัวใหญ่ด้วยที่เคยอยู่ชลบุรีอังเคลกิลาโดครับสูง190มั้งหรือ191เนี่ยแหละสูงกว่ามาเนลทอมสูงกว่ากฤษดาแน่นอนทีนี้แหละมันจะเป็นปัญหาของเราหรือเปล่าและเกมกับฟิลิปปินส์รูปแบบการยืนเกมรับหรือว่าเชฟเกมรับทุกอย่างมันจะส่งผลต่อเนื่องเพราะหลังจากนี้มันไม่มีเกมง่ายเหมือนติมอร์หรือว่าเมียนมาอีกแล้วฟ
ฟิลิปปินส์ต่อด้วยสิงคโปร์สิงคโปร์แน่นอนเขาบอมใส่เราแน่นอนโดยเฉพาะจังหวะเซตพีซครับแล้วก็หลังจากเนี้ยถ้าเข้าไปสู่รอบรองอ่ะมันก็จะมีเกมแบบเกมพวกเนี้ยที่จะมาท้าทายเกมรับของเราแต่ถามว่าจะให้เปลี่ยนไหมผมว่าก็ไม่เปลี่ยนถ้าสองคนนี้ยังฟิตอยู่กฤษดากับทางมานูเอลอ่ะแต่ถามว่าเสียวไหมเสียวงั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเพราะว่าอีกกระแสหนึ่งอย่างที่จอห์นบอกเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่มาโน่เองก็มีให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเขาอาจจะใช้เก่งกับฟิลิปปินส์โรเทชันมาซะเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะไปอ่านใจเขาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าถ้าจะโรเทชันอะไรมันจะเหมาะสมและลงตัวและทำให้มิติเกมที่มันดีเนี่ยมันดีขึ้นไปไม่ใช่กลับมาดรอปไปดรอปมาไม่มีมาตรฐานพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเรากลับมาในช่วงที่2ของ The Discussion คุยค้นคนกีฬานะครับก็คุยกันต่อแล้วจะลงรายละเอียดเกมระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ให้มากขึ้นดีกว่ากลับมาถามทางฝั่งของพี่โทนบ้างนะครับ ครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องของความเคลื่อนไหวฟิลิปปินส์เนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะไล่เรียงให้ฟังด้วยแต่ถามมุมมองของพี่โทนดีกว่าเมื่อกี้จอนก็ไล่เรียงไปแล้วเรื่องปัญหาของแนวรับเราไอ้ตรงจุดพวกเนี้ยในมุมมองของพี่คิดว่าเราควรจะต้องแก้ไขปัญหาพวกนี้ยังไงบ้างสำหรับการหาผู้เล่นชุดที่มันลงตัวเพราะว่าเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่ามันมี 3-4 แผนเนี่ยการเปลี่ยนแผนสตาร์ทชุดผิดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รูปเกมผิดเพี้ยนไปเลยนะซึ่งสถานการณ์ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอเพราะคู่แข่งเขารับให้เราถูกไหมหรือเขาเปิดช่องมาเนี่ยคุณภาพตัวที่พี่โทนบอกเราก็สามารถเอาตัวรอดได้แต่เมื่อเข้าไปสู่ทีมที่เขาเริ่มมีเชฟเกมรับที่ดีทั้งเนี่ยฟิลิปปินส์สิงคโปร์หรือแม้แต่ในรอบรองของอีกฝั่งเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเพื่อซ้อมไว้ก่อนก็ไม่ได้อบรมโค้ชมาก็ต้องเรียนไว้ก่อนต้องจัดหน่อยสิพูดไม่มุมคนดูนะก็ผมว่าเราจะทำยังไงเหรอคือเอาเท่าที่ตัวผู้เล่นที่มีดีกว่าผมว่าเราก็ต้องเล่นแบบนี้แหละแล้วก็เซนเตอร์ก็ต้องกฤษฎากาแมนนี่แหละแต่หาวิธีทำไงให้เขาได้โยนน้อยไปตัดไฟต้นลมก่อนใช่ทำไมอิตาลีเป็นแชมป์โลกโดยใช้คานาวาโรเป็นเซนเตอร์ได้ล่ะครับมันก็มีวิธีการที่จะทำยังไงที่จะเล่นเพราะตอนนี้กฤษดาคือคนที่ฟอร์มดีแล้วมั่นใจที่สุดใช่ถ้าเทียบกันกับเอเลียสเอาพูดตรงๆก็เอเลียสติดก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เราไปเสียโคต้ากับโจนาธานด้วยอะไรด้วยทั้งที่กองหลังในไทยลีกเรามีปิยะชนกดาริสที่ควรจะเด็บมาเพื่อวันนึงเราเจอฟิลิปปินส์หรืออะไรที่มันจะต้องใช้คนประเภทนี้ตอนนี้เราจะไม่พูดไปถึงตรงนั้นเพราะว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วตอนนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยการไปเสี่ยงเลยกับลองใช้กฤษดาก่อนมันไม่ได้ถ้าฟิลิปปินส์เอะอะบอมตูมตามใส่เราเนี่ยก็ค่อยว่ากันก็อาจจะเปลี่ยนกองวิธีเอากฤษดาเนี่ยซึ่งหลายคนอยากเห็นเล่นกองกลางแล้วทัวร์นาเมนต์นี้พิธีวัฒน์ยังไม่เฉิดฉายตัวของทิติพันธ์ยังไม่เฉิดฉายก็เอากฤษดาไปเล่นกลางรับอ๋อคิดแบบนี้ไปเลยเพราะว่ามาโน่บอกโรเทชั่นพี่โทนคิดว่าเราอาจจะปรับอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมก็ปรับไปเลยก็ลองดูซิถ้าจะปรับอยากคนหลายคนบอกอยากเห็นกฤษดาเล่นในตำแหน่งที่เป็นเขาก็ลองดูไหมกับเกมเจอฟิลิปปินส์มันจะได้หลอกคู่แข่งด้วยนะเพราะเหมือนกับว่าเขาก็สเกลเขาเห็นเรามาสองเกมแล้วไงสมมติเราเปลี่ยนไปเลยเงี้ยครับก็ดีเหมือนกันก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาสเกลเราเนี่ยฟิลิปปินส์ถ้าผมเป็นฟิลิปปินส์ผมมองว่าเฮ้ยไทยเล่นแบบเดิมแน่ผมบอมก็มันมีกฤษดาอยู่อ่ะถ้าสมมุติเราเอเลียสลงมาคู่กับทอมเบียเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันหอคอยคู่แล้วเว้ยมันวิธีการมันอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าบอมไปแล้วเจอ2คนนี้มงออกอย่างเดียวอ่ะแล้วมันเขาก็จะเริ่มความมั่นใจที่เขาฝึกที่เขาเตรียมมาเพื่อที่จะเอาประตูจากเรามันเริ่มที่จะแบบมันเกลือจิ้มเกลือเมื่อเราเจอฝรั่งอ่ะเราก็ต้องเอาฝรั่งลงไปยืนจริงๆพอมุมนี้มันเป็นไปได้นะพี่โทนเพราะว่าถ้าเราจะใช้เอเลียสด้วยความสูงใหญ่เกมกับฟิลิปปินส์มันก็น่าจะเหมาะตอบโจทย์เพราะว่าไม่มีเกมไหนเหมาะกับเอเลียสเท่ากับเกมนี้แล้วก็เอเลียสคู่มาเนลสมมุติกฤษดาขึ้นไปเป็นกลางรับแต่ว่าพอเวลาเชฟเกมรับเนี่ยอาจจะยืนเป็นหลัง3ก็ดอกกฤษดาลงมาดอกกฤษดาลงมาเป็นหลัง3ลงมาช่วยเซตบอลใช่ช่วยเซตบอลแล้วก็มันก็เหมือนเป็น3-5เป็น3-5-2นั่นแหละใช่ครับเป็น3-5-2แต่เพียงแต่ว่าตรงกลางเนี่ยที่มีก่อนหน้านี้เป็นสารัต
ก็ต้องเป็นอาจจะเป็นสารัตธนวัฒน์แล้วก็ชนาธิปใช่ก็ถอดพิธีวัฒน์ออกถอดพิธีวัฒน์ออกใช่แต่ว่ามองในมุมตามฟอร์มการเล่นแล้วอยากให้แบบมันลงล็อกบ็อกกิ้งจริงๆนะสมมติถ้าเป็นแผนน่ะอันนี้ต้องขึ้นเป็น 4-2-3-1 เวลาดรอปลงมาจะได้เห็นชัดว่ามันจะเป็น 3-5-2 ได้ยังไงก็ถ้าเกิดว่าเป็น 4-2-3-1 เนี่ยเวลาเซตเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วก็ดันธีรธรขึ้นบนไปดันทิสตองโดขึ้นบนไปหลังก็เหลือ2คนก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าเอเลียสแทนกฤษดาขึ้นบนไปแทนทางพิธีวัฒน์เวลาเซตบอลเนี่ยพอดันฟูลแบ็คครึ่งสูงไปวิงแบ็คเนี่ยก็ถอยกฤษดาลงมาก็จะยืนตรงกลางระหว่างเอเลียสกับมาเนลทอมเบียเราก็มีหลัง3คอยบิลอัพบอลแล้วเอเลียสช้าก็ต้องมีกฤษดาช่วยซ้อนไว้มันเหมือนกับใช่จริงๆมันเป็นแผนที่มาโน่ชอบใช้นะตอนมันอยู่อ่ะใช่ตอนมีอยู่มันคือ4-2-3-1แต่ว่าพอถึงเวลาที่จะเซตเกมรุกขึ้นไปอ่ะเขาจะมีช่วงหนึ่งเขาชอบถอยแอนโทนีลงมาเป็นหลังสามคนถึงบอกว่าต่อคนบอกว่ามาโน่เล่นหลังสามจริงไม่ใช่เขาเล่น4-2-3-1 4-2-3-1แต่ว่าตอนเซตโฮโซไกก็เนี่ยหลบมาเล่นเหมือนกันปีแล้วโฮโซไกก่อนหน้านั้นอ่ะที่แอนโทนีใช่แอนโทนีจะเป็นตัวที่ลงมาเซตคอยเซตบอลครับจริงๆทีมชาติไทยในยุคของนิชิโนก็มีบางช่วงบางตอนในเกมบางเกมที่เล่นแบบนั้นแต่เป็นสารัตสารัตจะลงมาหน่อยนึงจะลงมาเพื่อที่จะมาสวิชบอลอ่ะถูกก็ของ BG ก็สารัตก็ดรอปลงมาตอนนี้ประเด็นคือถ้าสมมติเราคุยกับพี่โทนเปิดเรื่องได้ดีก็ถ้าคุณคิดว่าจะลองให้พิธีวัฒน์กับธีรพันธ์มีความมั่นใจพักสารัตไหมพักสารัตสักเกมคือผมว่าสิ่งที่มาโน่พูดอ่ะอย่างที่พี่โทนบอกอ่ะมันนี้เปลี่ยนแน่มันคงไม่ได้ใช้ไลน์อัพเดินแล้วผมก็เชื่อว่าฟิลิปปินส์ก็ต้องหลอกเราเหมือนกันผมว่าฟิลิปปินส์เล่นหลัง4มาตลอดนะเดี๋ยวเกมพวกนี้ฟิลิปปินส์เล่นหลัง3ผมว่าเขาต้องใช้หมดจัสตินบาร์ดนี่ก็เล่นในไทยลีกถูกไหมเคยเล่นกับทัพราชบุรีมีอามานิอากิราโดอันหนึ่งคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคู่เซนเตอร์เนี่ยเขาเล่นหลัง2แต่ว่าถ้าใส่เต็มหมดเนี่ยผมว่าเขาเล่นได้สบายหลัง3ตัวมีอยู่ตัวมีครบอยู่แล้วถ้าเล่นหลัง3เนี่ยโอ้โหสนุกเลยซ้ายขวามีซาโตะมีสตูเบิลอู้ถ้าเขารับ5คนแล้วเป็นตัวไทยลีกหมดนี่นะกินเขายากเหมือนกันนะถ้าเขาแบบไม่ขึ้นเลยผมว่าเขาเอาตัวไทยลีกลงให้เยอะเอาตัวไทยลีกลงแน่นอนใช่ไลเชลอินเกโซอามินาซาลีอมินาซาลีใช่นาซาลีสองหน้าก็กิโดกิโดมันมีมารายอนที่ไอมารายอนกิลาโดกิลาโดกับมารายอนที่คู่กันก่อนแล้วเนี่ยสองเกมมารายอนนี่ไม่เคยเล่นไทยลีกแต่ก็มารายอนนี่ก็เด็กลูกครึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะต่างจากอากิราโดคือเป็นพวกปีกเป็นกองหน้าเป็นวิงเกอร์ตัวจี๊ดหน่อยประตูเนี่ยมันคือฟอร์เคสการ์ด2นะหนึ่งประตูเขาอีกคนเนี่ยแฮนเซนเนี่ยมันคือลูกครึ่งเดนมาร์กอีกแล้วครับท่านใช่แล้วไปเล่นอยู่ที่ไหนนะกัวลาลัมเปอร์ป่ะอยู่ใช่อยู่มาเลมาเลนั่นอยู่กัวลาลัมเปอร์ซิตี้ก็คือฟอร์เคสการ์ด2ถูกเพราะว่ามันคือลูกครึ่งเดนมาร์กคือฟอร์เคสการ์ดกับแพทริกเดโต้เอาจริงๆอ่ะสองคนเนี้ยถ้าลงนะโอ้โหเดโต้เนี่ยบิ้วบอลดีด้วยฟอร์เคสการ์ก็เล่นบอลขาดีแต่พอ2คนนี้เนี่ยตัดสินใจถอนตัวรู้สึกว่าผมจำไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าเลิกเล่นทีมชาติไปเลยหรือทั้งสองคนก็ไม่รู้ปาติโยเลิกเล่นคือประเด็นเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังเผื่อหลายท่านไม่ทราบก็คือว่ามันมีหลายเรื่องที่มันอาจจะทำให้นักเตะเองไม่สบายใจก็คือการประกาศเลิกเล่นทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องประกาศเพื่ออาจจะลดกระแสแล้วอีกหน่อยก็กลับมาเล่นได้เพราะว่าครั้งนี้มันมีข่าววงในบอกว่านักเตะฟิลิปปินส์พวกไทยลีกหรือว่าพวกที่มาจากต่างแดนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขาเอาพวกโอสัญชาติมาเล่นจากลีกยุโรปเนี่ยเขาดูแลเลี้ยงดูปูเสือดีมากแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าพวกคุณจะมาเล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยคุณต้องออกค่าตั๋วเครื่องบินเองนะที่พงที่พักเนี่ยมีให้เพราะว่ามันเป็นงบประมาณของ AFF แต่ว่าออกค่าตั๋วเองแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมเข้ารอบลึกนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วมีเงินสปอนเซอร์เข้ามาก็จะได้เงินอาชีพคืนกลับไปมันก็เลยทำให้นักเตะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการที่จะมาเล่นทีมชาติชุดนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าบางคนตัดสินใจดีกว่าที่ขอถอนตัวแล้วก็อาจจะบอกว่าเลิกเล่นทีมชาติไปเลยหรือแม้แต่บางคนที่ฝ่าฝืนนโยบายของสโมสรบางทีมเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ต้องบอกก็ได้แต่ว่าเขาก็บอกเหมือนกันว่าอย่างสุพรรณบุรีเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากปล่อยนักเตะมาเพราะอยากจะซ้อมนักเตะเพื่อที่จะไปลุ้นหนีตกชั้นเพราะเดี๋ยวบอลมันจบวันที่1มกราเนี่ยมันต้องเตะไทยลีกวันที่8แล้วทีมสุ่มเสี่ยงเนี่ยอย่างสุพรรณมีไรเชลถูกไหมครับมีซาโตะกลายว่า2คนนั้นน่ะมีสังกัดใหม่หมดเลยนะ มันก็ค่อนข้างชัดว่าเขาฝืนที่จะมาเล่นตรงนี้เพราะว่าเดโต้ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อเขาก็ยังอยู่กับสุพรรณต่อมันก็ชัดเจนว่าโจชัวก็แม่นอีกหนึ่งคนที่จริงๆควรต้องมา
จชัวแม่นก็เลือกที่จะอยู่กับทางขอนแก่นยูไนเต็ดต่อเพราะว่ามันไม่ปล่อยก็ได้เนื่องจากมันไม่ตรงตามใบทีมฟีฟ่าเดย์ไงเพราะอย่างเมียนมาเขาก็ไม่มาเลยพวกที่เล่นในเมืองไทยอ่ะใช่นั้นเขามีปัญหาการเมืองด้วยถูกไหมใช่แล้วเขาก็เลยตัดสินใจไม่มาดีกว่าคือฟิลิปปินส์เนี่ยมันลูกครึ่งทั้งทีมอยู่แล้วประตูเนี่ยไอ้คิวิลเดเบนเดซ่าเฮนเซ่นเนี่ยดีลูกครึ่งเดนมาร์กตอนนี้อยู่กุลาลัมเปอร์เซนเตอร์เนี่ยมีไอ้เจ้าจัสเปอร์นีลอมนี่ลูกครึ่งสวีเดนเออนี่ครับจัสเปอร์นีลอมนี่183ซมเข้าทอมเบียอายุ28ละเล่นอยู่กับเยอร์การ์เดนยังเล่นในสวีเดนอยู่เลยนะครับคู่เซนเตอร์เขาเนี่ยก็คือไอ้เจ้ามีอากินาโดที่อยู่กับตลาดใช่ไหมหนองบัวหนองบัวจากตะมาอยู่หนองบัวแล้วเคยอยู่ท่าเรือด้วยไม่ใช่ขอมาทำไมอาจจะจำผิดคนโทษดีอันนี้ตัดแล้วมาหนองบัว182เซนติเมตรครับแบ็กสองข้างมาตินสตูเบิลขาขวาสตูเบิลนี่เมืองทองเก่าหน้าสตูเบิลสาโตเมืองทองเก่าสตูเบิลอ่ะอยู่ท่าเรือเออใช่สตูเบิลสาโตซ้ายใช่สตูเบิลสตูเบิลมันทับกันไงเพราะว่าจริงๆสตูเบิลมันเล่นสายแต่ว่าพอเสร็จแล้วพวกเขาเลยโยกมาเล่นขวาไงเมื่อให้ซาโตเล่นซ้ายไปเลยพูดผิดทีไม่ใช่เมืองทองเมืองการก็เพิ่งยกเลิกสัญญากับเมืองการไปนะถ้าเรือแล้วเมืองการสตูเบิลขวาซาโตซ้ายซาโตนี่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปด้วยเพราะว่าผมนี่เข้าไปติดตามเพจของสมาคมฟุตบอลฟิลิปปินส์เลยแต่ผมคือจะไล่ดูคู่ต่อสู้ของเราเลยไปอีกสองข้างขวาแพทริกไรเชลที่เพิ่งเยอะยกเลิกกับสุพรรณซ้ายเนี่ยสเตฟานชล็อกจริงๆชล็อกเนี่ยเพิ่งมาลงในเกมกับตีมอร์ด้วยนะเอาจริงๆตอนแรกชล็อกเขาเล่นเป็นหน้าต่ำเป็นกองหน้าเกมแรกด้วยซ้ำไปแล้วก็ปรับตำแหน่งกันแล้วก็หน้าเขาไปใช้มาลายอนกับไอ้เจ้ากีดาโดกองกลางมีอีเกโซกานาซารีอีเกโซใช่บีจีเพิ่งย้ายไปสมุทรปราการใช่ไหมแล้วก็นาซารีเนี่ยเคยอยู่ราชบุรีไอ้เจ้ากีราโดนี่ก็เคยอยู่ชลบุรีอุดรโอ้โห191เซนอ่ะใช่191นะก็อันเนี้ยเราเจอคือจริงๆฟิลิปปินส์เขาก็โดนอัมเรื่องนี้นะเขาก็โดนอัมในโซเชียลเลยนะพวกแฟนบอลในอาเซียนเราก็เข้าไปคือเข้าไปวิจารณ์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยนี่ฟิลิปปินส์ทำไมผิวขาวตัวใหญ่จังตาสีน้ำข้าวอะไรเงี้ยมีแซวสองกระแสด้วยนะอย่างตอนที่ประกาศรายชื่อมาแล้วไม่มีพวกตัวที่เล่นดีๆและเป็นตัวหลักในสโมสรของไทยลีกเราอ่ะเขาก็ไปถามว่าเรียกตัวได้ไงไม่มีตาเหรอแต่สุดท้ายที่เราก็บอกไปแล้วไงว่านักเตะเองเขาก็ติดปัญหาเพราะว่ามาสโมสรที่เขาเล่นเนี่ยอยู่ในทีมกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะต้องตกชั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเคลียร์กับสโมสรอย่างไรแล้วก็เรื่องของเงินสนับสนุนด้วยที่ผมบอกอ่ะคือถ้ากุญแจไม่เล่นทีมชาติแล้วคือค่าตั๋วมันไม่ได้เยอะหรอกแต่มันหมายถึงว่าการบริหารจัดการการ manage ทีมเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงที่อาจจะต้องให้นักเตะเนี่ยเดินทางคือออกให้จ่ายไปเล่นเองมันมีปัญหายันไปถึงเฮดโค้ชอ่ะเฮดโค้ชนี่ก็อดีตนักไอ้โค้ชไทยลีกสกอตต์คูเปอร์นี่ยังไม่ได้มายัง2เกมสจ๊วตฮอผู้ช่วยเขาเป็นคนคุมใช่ไหมสจ๊วตฮอคุมเมื่อกี้เห็นภาพอยู่ที่จับมือกับฟาบิโอซินวาเพื่อสกอตต์คูเปอร์เนี่ยผมเช็คมาล่าสุดเมื่อเช้าเพิ่งเดินทางถึงสิงคโปร์2วันก็คือเกมกับไทยเนี่ยสกอตต์คูเปอร์น่าจะคุมทีมแรกต่อให้ไม่ลงก็ต้องอยู่ด้านบนหรือต้องสั่งการแล้วเพราะใบรายชื่อมันสกอตต์คูเปอร์อยู่เลยใช่ยังไงต้องไปแต่ว่าหลายคนก็ถามว่าสกอตต์คูเปอร์ติดเรื่องไลเซ้นไลเซ้นอะไรหรือเปล่าก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเอาตรงๆคือสกอตต์คูเปอร์ถ้าเอาเรื่องไลเซ้นอ่ะสกอตต์คูเปอร์ยังไม่ได้มีโปรไลเซ้นนะครับสกอตต์คูเปอร์เพิ่งจะลงเรียน A ไลเซ้นรุ่นเดียวกับทางรุ่นหลังโค้ชโอ่งคือปีนี้มันมี A ไลเซ้นเปิดบ้านเราอ่ะ2รุ่นทางฝั่งของโค้ชโอ่งเนี่ยเรียนรุ่นแรกแล้วสกอตต์คูเปอร์เนี่ยเรียนรุ่น2ก็ไปเรียนกับสุภชัยคมศิลป์ผู้ช่วยโค้ชโอ่งที่ BG แต่ว่ามันไม่ได้เรียนแล้วไงเพราะมันมีโควิดฉะนั้นเนี่ยเรื่องไลเซ้นตัดไปเลยพอถ้าเกิดว่าจะไม่ใช้อ่ะก็คงไม่เห็นข่าวว่าสกอตต์คูเปอร์เนี่ยมีชื่อในใบรายชื่อแต่ว่ามันจะคุมแบบไหนจริงๆยืนข้างสนามผมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเขาคงให้แทนกันได้ถูกมั้ยในอาเซียนในการแข่งขันระดับเนี่ยผมมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นใช่ฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราจะได้เห็นความเหนื่อยที่จอห์นบอกอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสกอตมาเนี่ยนักเตะหลายๆคนเนี่ยเค้าเคยร่วมงานมาเยอะนะทั้งอยู่บุรีรัมย์อยู่เมืองทองอยู่อุบลโปลิสเทโลในตัวพวกเนี้ยผ่านสกอตหมดน่าสนใจใช่เราต้องถ้าพรุ่งนี้จะสกอตคูเปอร์เหนื่อยเหมือนกันใช่เหนื่อยเพราะว่าเกมกับสิงคโปร์อ่ะฟิลิปปินส์แพ้ก็จริงแต่คล็อกบอลมากกว่าแล้วก็วันนั้นเนี่ยคนก็วิจารณ์ผู้ตัดสินสิงคโปร์ด้วยว่าแบบเฮ้ยคือที่สิงคโปร์ชนะเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ช่วยด้วยหรือเปล่า มีในโซเชียลมีมันต้องดูเต็มเกม
มันคือคือในโซเชียลมีแม้แต่ประตูที่สิงคโปร์มันมีจังหวะที่มันควรได้ไม่ได้เนี่ยมันมีเนี่ยดูสถิติดังนั้นไอ้วันที่ฟิลิปปินส์แพ้สิงคโปร์เขาเกือบไม่แพ้ด้วยนะใช่ครับเขาเกือบไม่แพ้ดูเนี่ยสถิติวันนั้นฟิลิปปินส์ครองบอลดีกว่าแต่ว่าสิงคโปร์แล้วเขายิงเข้ากรอบมากกว่ายิง7ครั้งเท่ากันคือสิงคโปร์รอสวนรอตัดแล้วสวนแต่ว่าทางฟิลิปปินส์น่ะรู้สึกโดนก่อน2ลูกป่ะมันไล่ลูก1 2อ่ะมันมีเวลาเหลือเยอะแต่มันยิงไม่ได้ใช่แล้วมันยิงได้ก็เสมอได้คือฟิลิปปินส์น่ะผมดูวันนั้นน่ะหลังจากที่ตามหลัง1 2อ่ะปัญหาของฟิลิปปินส์คือมันเป็นเกมแรกแล้วก็ความเข้าขากันมันยังไม่ได้แบบ 100% กันนะครับคือเหมือนรวมตัวเหมือนไทยลีกนั่นแหละคือเพิ่งจบไทยลีกกันมาครึ่งทีมอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าเราคิดว่าทีมชาติไทยเรามีปัญหาฟิลิปปินส์เนี่ยยิ่งกว่าเราใช่ยิ่งกว่าเพราะในประเทศเขาอ่ะยิ่งกว่าเราบอลลีกไม่มีนะใช่ฟิลิปปินส์ปีนี้บอลลีกไม่มีเพราะว่าโควิดเลยไม่จัดแล้วก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาจัดบอลถ้วยเตะจบวันที่19พฤศจิกายนมันเลยทำให้สกอตต์คูเปอร์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ในสื่อที่ฟิลิปปินส์บอกว่าคุณรู้ไหมว่าผมในเลือกตั้งเตะทีมชาติเนี่ยจากในลีกเนี่ยโดยอะไรเขาบอกว่าก็โดยฟุตบอลถ้วยที่มันต้องจัดอ่ะคือจัดบอลถ้วยไม่กี่แมตช์เพื่อให้เดินทางไปดูฟอร์มพวกตัวที่อยู่ในข่ายเขาก็เลยเรียกนักบอลแล้วเขาบอกว่าแมตช์ฟิตของฟิลิปปินส์ต้องขอบคุณบอลถ้วยรายการนั้นในประเทศเพราะไม่งั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาตัวไทยลีกอย่างเดียวคราวนี้ตัวไทยลีกเนี่ยมันจะฟูลทีมในเกมนี้ในเกมเจอกับไทยด้วยเพราะเขาเก็บไว้เลยเพราะเขามั่นใจว่าเขาจะผ่าน2เกมที่ผ่านมาแล้วแต่เขาดันไปพลาดกับสิงคโปร์ไงตอนนี้เกมพรุ่งนี้มันจะมาตรงที่ว่าเขาเสมอเราไม่ได้เพราะถ้าเขาเสมอเราเนี่ยโอเคเขามีเกมก่อนที่จะสุดท้ายเนี่ยคือเขาเจอติมอร์เมียนมาเฮ้ยเมียนมาเท่าที่เขาเจอเมียนมาคือถ้าเขาเก็บได้เนี่ยมันก็ต้องไปลุ้นผลไทยเจอกับสิงคโปร์ซึ่งถ้าเกิดเสมอไทยเสมอกับทางฟิลิปปินส์เนี่ยเราเจอสิงคโปร์เราเสมอกันเราเสมอได้เราก็เข้ารอบเขาตกรอบผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาน่าจะเล่นแบบรับแน่นๆแต่ไม่ใช่ลักษณะคือแบบรับแล้วแช่คือรอจังหวะต้องตัดเราผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็เนี่ยเป็นแต่พรุ่งนี้จะเป็นบททดสอบที่ดีเลยว่าผู้เล่นเราไปเจอผู้เล่นกับฝรั่งมังค่าจริงๆเนี่ยนะรวมร่างกันมาแล้วทุกวันเนี่ยพวกนี้มันมีประสบการณ์จากไทยลีกแล้วนี่แหละฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่อยู่ในไทยลีกแล้วนี่แหละใช่นะเพราะคือซื้อฝรั่งได้โควต้าอาเซียนครับนะดังนั้นเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นบททดสอบว่าเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแมตช์แรกอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แมตช์2เริ่มคลายล็อกเราอาจจะมาพีคพรุ่งนี้ก็ได้เราจะไล่ระดับแต่ถ้าพรุ่งนี้ก็ได้จริงๆถ้าพรุ่งนี้เราชนะก็คือเราเข้ารอบแล้วล่ะใช่ครับพรุ่งนี้เพราะว่ามันก็จะเท่ากับทางฝั่งของสิงคโปร์ไงใช่เราจะมี9แต้มมันก็ชัดแล้วเขาจะมีแค่เขาจะมีแค่3แต้มมันก็ไม่มีใครทันแล้วแหละจะเป็นเรากับสิงคโปร์ไปวัดกันแล้วสุดท้ายถูกพรุ่งนี้เราต้องชนะเพื่อแล้วสุดท้ายจะได้สบายแล้วก็เก็บตัวได้เพื่อไปเล่นในเกมรอบรองด้วยงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ดึงช่วงหน้าเรากลับมาคุยเรื่องของเกมนัดนี้ขยายแต่ว่าถ้ามองไปถึงอีกฝั่งนึงเนี่ยเราจะเล่นแบบไหนด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องวิธีการแต่เราก็ต้องดูคู่แข่งอีกฝั่งนึงเพราะว่าเราจะเก่งในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราก็ต้องรู้เขารู้เราถึงขนาดที่ต้องมองข้ามช็อตไปด้วยถึงแม้ว่าจะทำงานแบบเกมบายเกมอย่างที่มาโน่บอกนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของ The Discussion คุยค้นคนกีฬาทาง e-sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากันนะครับเมื่อสักครู่ก็โอ้โหยังคุยถกเถียงกันต่อเนื่องนะเราจะอ่านใจทางฟิลิปปินส์ยังไงว่าคนจะยากแต่เอาเป็นว่าถ้าเราดูผู้เล่นที่ยังมีอยู่เนี่ยโอเคการเสียจอยทางเข็มดีไปเราพูดไปแล้วว่าปัญหาในเกมรับเนี่ยเราก็คงต้องลุ้นเรื่องความลงตัวของมาริโอทอมเบียกับกฤษฎาการแมนคงได้จูนไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่เคยเล่นด้วยกันมันก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ภาวนาว่าอยากให้เกมรับตัวหลัก2คนเนี้ยมีใครบาดเจ็บในช่วงหลังจากนี้แล้วกันเพราะไม่งั้นเนี่ยเหมือนเราต้องทำงานใหม่ในตำแหน่งเกมรับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามีปัญหาเกิดเราก็วิเคราะห์กันต่อแต่ว่าไอกองกลางที่เราใส่ไปเยอะมากเนี่ยพี่โทนครับเราใส่กองกลางไป10กว่าคนนะเราหมุนกันตอนนี้เหมือนได้ลงตัวแล้วประมาณ 2-3 แผนที่เราคุยกันในช่วงแรกประเด็นสำคัญก็คือว่าเรามีฟิลิปโรเลอร์มาเติมอีกเป็นไปได้ไหมฟิลิปโรเลอร์นี่อาจจะมาเปลี่ยนมิติเกมอีกแบบนึงในเกมนัดต่อไปเลยก็จะเอาโรเลอร์ไปเล่นปีกขวาไปเลยเพื่อจะได้ให้
สุภโชคไปเล่นซ้ายข้างถนัดคือเขาเป็นสไตล์ที่เล่นเท้าขวาแต่เขาตัดเข้าในเพราะโรเลอร์มาแต่ต้นเขาเล่นดีแล้วก็ต้องให้คือต้นมันต้องนฤบดินต้องได้เล่นต่ออยู่แล้วพอบอลกำลังมั่นใจจะได้ไม่ต้องเบียดกันบอลเมื่อกำลังมั่นใจบอลกำลังมั่นใจต้องให้เล่นแล้วพวกนี้เกมตัดสินเกมถ้าชนะเข้ารอบไอ้คนที่เล่นดีที่ต้องเอาลงไม่ใช่ต้องเอาลงแบ็คโฟเหมือนเดิมแบ็คโฟเหมือนเดิมแบ็คโฟผมว่าไม่เปลี่ยนหรอกแต่โรเลอร์มามันจะเพิ่มมิติอะไรเกมแรกเราเห็นแล้วว่าบดินเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้คุณสมบัติที่โค้ชอาจจะคาดหวังจากเขาก็คือทักษะสูงเลี้ยงกินตัวดีเพื่อจะเลี้ยงเจาะเข้าไปตะลุยเกมรับของติมอร์ที่เราคาดว่ากองหลังเขาก็คงจะไม่ได้แข็งมากแต่มันเรากลับทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้ตำแหน่งนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนในนัดที่สองเปลี่ยนระบบไปด้วยใช่เปลี่ยนวิธีการก็ไม่ใช้บดินละถูกต้องไหมแต่นัดต่อไปเนี่ยถ้าเราจะกลับมาเล่นแบบว่าเอาใช้มุ้ยเป็นหน้าเป้าสักถ้าเข้า 4-2-3-1 เรากลับไปสมมติเล่นระบบที่มาโน่คุ้นเคยนะฮะเพื่อจะพี่ฆ่าฟิลิปปินส์เนี่ยเอาที่โค้ชก็คุ้นนักบอลก็เล่นได้ผมก็มองในระบบนี้แล้วเอาสุภโชคสารชาติเจ้าเช็คไปยืนซ้ายแล้วฟอร์มของสุภโชคก็เราอย่างที่เราเห็นมันคือลงมามันก็สร้างสรรค์เกมได้อยู่แล้วมีคุณภาพอยู่แล้วตรงกลางก็เป็นเจไปที่เหลือเนี่ยมันมิดฟิลด์คู่กลางตัวรับเนี่ยแหละที่อาจจะเป็นจุดถกเถียงใช่เพราะจะใช้ใครเพราะตังก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่จะตังสารัตถ้าพักเนี่ยก็จะมีเต้พิธีวัฒน์กับนิวธิติพันธ์ที่อาจจะทำให้คนเลือกความมั่นใจอย่างสมมติถ้าจะใช้กันกับเจลงคู่กันเดี๋ยวถ้าเกิดจะพักก็ได้ใช่ไหมแล้วเป็นสำรองวางคือกันเนี่ยข้อดีก็คือว่ากันเป็นคนที่มันไม่มีเป็นกองกลางที่มันไม่เหมือนใครเท่าที่เรามีวิธีการเล่นของกันไม่เหมือนนิวทิติพันธ์ไม่เหมือนสารัตคือกันในมุมผมมีบอลเคลื่อนที่ทะลุทะลวงคุณภาพในการยิงไกลจับต้องได้มีเรื่องของการยิงไกลมีเรื่องของการเล่นแล้วเสี่ยงเล่นแล้วแบบอาการออกบอลขวาซ้ายที่ทะลุทะลวงไปข้างหน้ามากกว่านิวจะเป็นบอลสุดท้ายมีมิติบอลสุดท้ายมีมิตินะฮะตังอาจจะโดนวิจารณ์ในเรื่องนี้ว่าโอ้จบออกบอลเล่นง่ายนะมันไม่หวือหวาเนี่ยมันตัวที่หวือหวาสุดตัวที่กล้าที่จะวัดหรือเล่นในจังหวะที่คาดไม่ถึงเนี่ยตอนนี้ผมว่าธนวัฒน์จะทำได้ดีแต่จริงๆตรงเนี้ยเราก็อยากจะคือพูดให้กำลังใจนักเตะด้วยนะไม่ใช่ว่าจะไปแก้ตัวให้น้องแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีจ็อบของมันเกมแรกที่ทิสตองโดแบบโดนที่ท่าวิจารณ์ว่าทำไมไม่ขึ้นเลยเกมลุกไม่ได้ทำงานในด้านฝั่งซ้ายที่เขาไปเล่นนะครับคือมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องถนัดหรือไม่ถนัดแต่ว่าจ็อบที่เขารับจากมาโน่เนี่ยคือหน้าที่ก็คือเขาแพ็คซ้ายพอเขาจะให้นฤบดินทร์ขึ้นด้านขวาโดยสบายใจดังนั้นเนี่ยเลยเป็นที่มาว่าหลายจังหวะที่ทิสตองโดช่วยเนี่ยเกมรับในเกมแรกเนี่ยเขาช่วยสอนกฤษดาสอนกับทางมาเนลทอมเบียซึ่งตอนนั้นน่ะทีมงานก็ต้องมั่นใจว่าจะใช้ถูกไหมแต่ไม่เคยจับคู่กันเลยยังไงต้องมีคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตแม้แต่ตัวตังสาระเขามีประโยชน์ในเรื่องของการปัดกวาดหน้าบ้านถูกทองหลังพระเห็นบอยชัดชัยเห็นตังยืนอยู่ก็อุ่นใจเพราะคนมันเล่นด้วยกันคุ้นครับมันทุกคนมันมีประโยชน์ในจ็อบของตัวเองเพียงแต่ว่าเราจะเลือกว่าโค้ชจะลองเล่นในแบบไหนสไตล์ไหนแล้วก็หยิบนักเตะที่มันจะเหมาะกับแผนนั้นลงไปซึ่งแต่ละคนมันก็จะมีประโยชน์ที่ต่างกันมันอยู่ที่เขาจะซื้ออะไรมากกว่าในถึงมาโน่แต่แผนนั้นมันลงแล้วผมว่าแผนมันมี3แผนเนี่ยเยอะแล้วแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็น3แผนที่ตัวมันจะต้องชัดแล้วนะว่าไอ้คนที่คุณจะใช้เพื่อจะมองไปถึงเกมต่อไปอ่ะมันต้องเริ่มให้เห็นว่าตอนนี้เราไม่ต้องไปให้คู่แข่งสับสนแล้วเราต้องถามตัวเองแล้วว่า 4-2-3-1 ชุดไหนคือลงตัว 4-2 ไดมอนด์ชุดไหนลงตัวแล้วก็เนี่ย 4-3-3 ชุดไหนลงตัวคือ 4-3-3 เนี่ยมันเป็นชุดที่เอาไว้เก็บทรงเวลาเรานำแล้วรอตัดโต้เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพอเรานำปุ๊บ 2-0 เนี่ยเรากลับมาเล่น 4-3-3 เราเริ่มอ่านมาโน่แล้วว่ามาโน่จะเล่นแบบไหนแล้วถ้าเกิดเซฟผลการแข่งขันมาโน่กลับไปเชฟเดิมคือ 4-2-3-1 แต่ว่าอย่างที่พี่ทวนบอกตั้งคำถามมันก็ดีที่ว่าถ้าเราจะหาบางจุดอะเราจะปั้นใครก็สักคนนึงเนี่ยเอ้ยเราจะต้องพักตัวหลักไหมเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเล่นในเกมไปด้วยเพื่อเอาไว้หยิบจับใช้ในเกมรอบรองกับรอบชิงขอพูดไปก่อนแล้วกันนะครับว่าไม่รู้ว่าไปถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเกมที่มันยากกว่านี้เพราะว่าเตะ2เกมเจอคู่แข่งทีมเดิมเนี่ยมันเหมือนเล่นง่ายนะแต่มันยากมากนะมันต้องซื้อก่อนตอนอย่างนี้ผมบอกมันต้องซื้อก่อนว่าเขาจะใช้สูตรไหนมันต้องจิ้มก่อนจิ้มระบบก่อนพอจิ้มระบบเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปดูว่าจะเอาใครใส่เข้าไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามที่เรามีกราฟิกอะระบบมันก็มีภาพค่อนข้างชัดแล้วว่าใครจะอยู่ตรงไหนอะนะใช่ก็เนี่ยถ้าสมมุติ
เช็คถึงเวลายังว่าเช็คต้องเล่นซ้ายเต็มๆมาทีนึงแล้วก็มิกกี้เนี่ยผมตอนนี้ผมในมุมผมนะผมมิกกี้กับทีมชาติอ่ะลงเป็นสำรองแล้วมันลงมาแล้วมันวูบวาบอ่ะวูบวาบกว่าเออผมว่ามันน่าจะต้องเนี่ยต้องหาคำตอบในเกมกับฟิลิปปินส์แล้วนอกเหนือจาก3แต้มเนี่ยเพราะว่ายังไงผมเชื่อว่าฟิลิปปินส์เขาต้องเอาเราพี่ทวนเพราะว่าถ้าเขาไม่3แต้มกับเราเนี่ยโอกาสที่เขาจะตกรอบมันต้องเอาระบบไปชนระบบผมว่าเขาอาจจะต้องทำกันบ้านว่าฟิลิปปินส์จะมาไม้ไหนด้วยเพราะถ้าเขาเดาถูกว่าฟิลิปปินส์มาไม้ไหนเขารู้ว่าตรงไม้เนี้ยระบบของฟิลิปปินส์อันเนี้ยมันมีจุดบอดตรงไหนครับมีกลางรับตัวเดียวอ่ะใช้ไดมอนด์ดิสมมุตินะเฮ้ยแบ็คนี้ไม่ดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติเขาบอดตรงกลางอาจจะเป็นไดมอนด์แต่ถ้าเขาบอดซ้ายบอดขวามันก็อาจจะเป็นต้องมีปีกหรือเปล่าต้องมีปีกแล้วก็มีแบ็คเนี่ยแบ็ค2คนนี้มันได้อยู่แล้วแหละทั้งธีรธรทั้งนฤบดินทร์แล้วเติมปีกเข้าไปปีกธรรมชาติเลยปีกอย่างแบบสุภโชคข้างนึงฟิลิปโรเลอร์ข้างนึงก็ได้มีตัวเลือกอย่างบดินทร์ปฐมพลอะไรอีกอุ้ยถ้าชนระบบนี้นะ4-2-3-1สมมุตินะอ่านว่าถ้าเล่น352หรือ352หรือ343สมมุตินะทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยอันนี้ชนได้เพราะว่าใช่ถ้าเขาเล่นหลัง3เนี่ยเรามีปีกเรามีแบ็คด้านข้างเราชนะ 2-1 เลยสถานการณ์เรามี 2-1 แล้วเราเอากลางไปช่วยเติมได้แล้วมันก็จะกดไม่ให้ริมเส้นของเขาเติมมากเพื่อที่จะมาเปิดให้กองหน้าด้วยถ้าอ่านว่าเขาเล่นหลัง3นะใช่ถ้าอ่านว่าเขาเล่นหลัง3เราก็มีแบ็คกับปีกขึ้นไปชนเพื่อที่สถานการณ์จะได้เป็น 2-1 2ข้างใช่ 2-1 2ข้างแบ็คของเขาเนี่ยวิงแบ็คของเขาเนี่ยจะไม่กล้าขึ้นเติมขึ้นมาเพื่อที่จะมาเปิดให้กองหน้าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าไปอ่านว่าเขาเล่น4หลัง4หรือเปล่าคือมันต้องอ่านก่อนนะว่าเขาเล่นอะไรผมว่านะแล้วเราก็ค่อยเอาระบบไปชนหรือไม่เราก็ต้องเซตระบบของเราไปก่อนเลยแล้วก็พอคือมาโน่ก็อาจจะพออ่านฟิลิปปินส์ไปได้2เกมบ้างแล้วโดยเฉพาะเกมกับติมอร์ที่เขาคายอาวุธออกมาเยอะเนี่ยนะก็คงจะต้องหาวิธีแหละมันอันตรายรอบด้านจะไปปล่อยเขายิงเห็นไหมยิงไกลก็ประตูติมอร์ก็วันนี้คนละคนกับเราที่เจอเรานะอันนี้ก็ตรงเป็นตุงเหมือนกันประตูติมอร์แต่ว่าเรื่องของคือฟิลิปปินส์เข้าทำหลักรูปแบบนะมียิงไกลมีเนี่ยลูกเนี่ย30กว่าหลากล้ายิงก็มั่นใจมีคุณภาพคือเราเห็นฟิลิปปินส์เนี่ยมันน่ากลัวตรงที่แบบไอ้7ลูกอ่ะมันมีสไตล์การเข้าทำที่มันหลากหลายดีว่ะครับมันจะแบบอันเนี้ยพูดแบบเรสเปคคู่ต่อสู้เลยนะว่าแบบเนี่ยแต่ไอ้ลูกอย่างเงี้ยมันกินฉัตรชัยไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ให้เขายิงนะเราต้องก็ไม่ปล่อยเพราะว่าเนี่ยคือเขาไม่แล้วอย่างผมสังเกตเลยนะเขาจะเล่นไม่มากจังหวะเนี่ยเขามีหมดลูกหลอกโยนเนี่ยตัวใหญ่กว่าโยนเนี่ยลูกนี่ไม่น่าเข้าหรอกโยนเข้าทำเพื่อรู้อยู่ว่าคู่ต่อสู้กองหลังตัวเล็กกว่าก็ใช้จุดที่ตัวเองได้เปรียบเข้าใส่เข้าบอมนะเนี่ยก็เป็นดูมีความคล่องตัวมีซึ่งตรงเนี้ยครั้งวานผมว่าเขาปล่อยของมาเยอะเนี่ยลูกมงลูกนี้ก็ไม่น่าเกิดเป็นฝรั่งอ่ะเป็นเนี่ยมันต้องบงไม่น่าขนาดนี้เนี่ย180 190เนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาก็ใช้สิ่งที่เขามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเนี้ยเราก็เมื่อวานที่เขาทำติมอร์ได้ขนาดเนี้ยมันก็เป็นข้อดีของเรานะจะได้รู้ว่าเขามีอะไรบ้างก็ทดสอบไปเลยแหละเราก็ได้ทดสอบเกมรับด้านข้างแล้วก็ลูกกาอากาศซึ่งเราอาจจะต้องกันไม่ให้เขาเปิดอย่างที่พี่โทนบอกแต่ว่ามันต้องมีที่เราพลาดมาแหละเนี่ยไอ้ลูกอย่างเงี้ยขออย่างเดียวว่าอย่าโดนแบบเนี้ยโดนง่ายๆอ่ะให้เขาเปิดให้ยากหน่อยก็พอไปปล่อยให้เขายืนมงเกงคอรอมงได้คนเดียวลูกนี้ก็เหมือนกันไม่รอดอ่ะลูกเนี้ยแต่เขาเล่นโหแต่เขาตัวฝรั่งมังค่างั้นดูเขาเล่นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยดูเขาออกโยนเห็นไหมเขาครอสบอลในส่วนใหญ่เขามาจากการครอสนะเขามาจากการขึ้นแล้วคอสรู้โอ้เล่นแต่เหมือนว่าเชฟเกมรับของติมอร์ในกรอบอะวันนั้นเราก็โยนเหมือนกันนะวันนั้นเราก็โยนยับเลยนะโยนแบบโยนเจอเราอะเขาสมาธิอย่างดีแต่พอไปเจอพม่าเจอฟิลิปปินส์อันนี้ต้องยอมรับไม่ใช่ใช้คำว่าติมอร์ปล่อยนะแต่ผมไปดูรายชื่อเนี่ย3เกมเจอไทยนั่นคือชุดที่ดีที่สุดเลยนะพอมาเล่นกับพม่าเล่นกับทางฟิลิปปินส์ผู้เล่นมันเริ่มไม่ค่อยดรอปลงแล้วเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายด้วยแล้วก็พอเตะติดเด็กด้วยมันเห็นชัดเลยว่าใช่เด็กด้วยแล้วก็เขาไม่ได้มีหลีกเขาต้องการเก็บเอามาแล้วใช้คุ้มก็คือทุกคนมาตกรอบอยู่แล้วผ่านกันลงไปเล่นนะใช่คือมองถึงซีเกมมองถึงรายการต่อไปดีกว่านะฮะถ้าเทียบก็ผมว่าคล้ายๆกับอินโดจานอันนี้คือจุดที่เห็นไหมฟิลิปปินส์เกือบโดนอันนี้ฟิลิปปินส์เกือบโดนเขา
ก็ถ้าเกิดเจอพวกความเร็วเจอเรียกว่าดันมาเจอพวกตัวจัดจ้านเข้าไปมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันอันนี้ซึ่งเรามีนักเตะที่มีคุณภาพมีเรามีนักเตะที่มีคุณลักษณะแบบนี้อยู่หลายคนอินโดผมว่าอินโดตอนฟุตบอลโลกนัดแรกมาอย่างกับเราเนี่ยมาเด็กเลยเล่นอย่างดีเลยเสมอเรา 2-2 หลังจากนั้นก็แพ้หมดเลยใช่คือเวลาเจอไทยอ่ะมันจะมีพลังแฝงไงก็เหมือนเมียนมาเนี่ยเราเล่นนัดแรกคือมาเต็มที่เมียนมานี่มีพลังแฝงมีดาบด้วยนะติดดาบมาด้วยโอ้โหติดดาบพกดาบมันพรุ่งนี้จะมีแบบนี้ไหมเนี่ยอาเซียนสไตล์อย่างที่ผมบอกเลยวันนั้นที่นั่งคุยแล้วมีข้าวอ่ะพกดาบมาด้วยเหรอพกดาบมาด้วยเหรอพกดาบมาด้วยเหรอเนี่ยเตะกันเองภายในอาเซียนแค่นี้ก็พกดาบมาด้วยนี่เพลงแต่งเหรอเออมาจากเมียมาด้วยเหรอแต่ที่เขาพกดาบค่าลิขสิทธิ์นะเนี่ยพกดาบมาด้วยเหรอโอ้โหคือแต่ต้องชมเราคือเราเก็บเดี๋ยวนี้นักบอลไทยเราเก็บอาการเก็บทรงใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราแข็งแรงว่ะผมนึกว่าเราต้องเจ็บสักคนละโดนเตะไปนั่นไม่นักเตะเราไม่เจ็บสักคนเลยผมรู้สึกว่านักเตะบ้านเราวันนี้คุณภาพความฟิตนี่สุดยอดเลยครับร่างกายดีมากไม่เจ็บสักคนเลยไม่เจ็บด้วยแล้วก็ไม่ค่อยฮึดฮัดมากนะครับย้อนที่ไม่อยากจะยกตัวอย่างเลยย้อนกลับไปสัก15ปีที่แล้ว10ถึง15ปีแล้วรับรองเลยว่าได้วิ่งกันฝุ่นตลบแน่ ใช่ ภาพออกมาน่าจะฝุ่นตลบแน่นอนอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นเชียร์กันนะครับเราก็ไล่เรียงทุกเรื่องที่ควรจะต้องทราบกันแล้วเดี๋ยวหวังว่าผลการแข่งขันมันก็จะเป็นใจแล้วก็จะเป็นทำเป็นเกมที่ทำให้เราได้เห็นปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะได้ทำให้เราได้ปรับแก้ไขเพราะว่าเดี๋ยวจบรอบแรกเนี่ยหลังจากนั้นมันเป็นงานที่ยากแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เป็นทีมคุณภาพท่านนั้นเลยนะครับในช่วงท้ายนะครับก็พูดถึงเรื่องของข่าวเศร้าซึ่งก็เป็นคนในวงการสื่อแล้วก็เป็นสมาชิกของ The Discussion ด้วยครับพี่ทนครับก็คือพี่สร้อยมั่งมีนะก็เสียชีวิตนะครับเมื่อช่วงเช้านี้ครับนะครับหลังจากที่มีอาการหัวใจวายเมื่อวานนี้พี่สร้อยนําไปร่วมงานกิจกรรมเตะฟุตบอลนะฮะของสมาคมของทางผู้สื่อข่าวแล้วก็มีอาการวูบนะครับก็พยายามทางผู้ดูแลภรรยานั้นก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลแล้วก็นำพี่สร้อยนั้นส่งไปที่โรงพยาบาลครับนะครับแต่ว่าสุดท้ายพี่สร้อยก็จากพวกเราไปเมื่อประมาณช่วงเช้านี้นะฮะทางรายการ The Discussion คุยคนกีฬาก็เสียดายเสียใจแล้วก็ขอแสดงความครับขอพี่สร้อยไปสู่ภพภูมิที่ดีครับพี่ทวนก็น่าจะค่อนข้างสนิทกับพี่สร้อยพอสมควรเพราะว่าก็เจอที่ FM 99ก็เป็นบุคลากรที่ผมว่าถ้าเป็นมวยโลกมวยสากลก็คุณภาพแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องมีน้ำตาในบางช่วงเนี่ยเพราะว่าแกเป็นคนน่ารักกับนักข่าวไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือว่าไม่ถือเนื้อถือตัวแกไม่ถือตัวเป็นคนน่ารักไม่ถือตัวเขาพี่สร้อยเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแฟนมวยสากลมวยสากลใช่เป็นแชมป์คนเก่งเป็นคัมภีร์มวยเคลื่อนที่เป็นคนที่มีคุณภาพครับแล้วสิ่งสำคัญที่มันก็สะเทือนใจพวกเราก็คือโอเคเรื่องของการเสียชีวิตการจากไปแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นข่าวช็อกอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ดีคือพี่สร้อยบอกกับพวกเราว่าคือการได้มาทำงานทีวีตรงเนี้ยทำ The Discussion เนี่ยมันเป็นงานใหม่ที่แกรู้สึกท้าทายและสนุกและแกก็อยากจะทำให้มันดีแต่ว่าแกก็มาทำงานกับเราได้ช่วงหนึ่งนะครับแล้วมันก็มีอะไรเยอะที่เราควรจะได้ฟังเรื่องดีจากพี่สร้อยในวงความรู้เรื่องเชิงลึกอะไรแบบมันหายากที่จะมีใครรู้ลึกรู้จริงขนาดเนี้ยผมเราได้สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพมากๆไปครับก็ยังไงแฟนคลับมวยโลกนะครับของพี่สร้อยก็ถ้าจะไปร่วมงานเนี่ยก็เดี๋ยวไงติดตามรายละเอียดกันได้นะครับในช่วงข่าวเย็นของเราเนี่ยก็ควรจะนำเสนอเรื่องนี้ด้วยนะครับยังไงก็รายการ The Discussion แล้วก็ทางทีสปอร์ตนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่สร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ